ต่อไปเรากลับไปเราต้องโกงมันหน่อยแล้วนะครับเพราะเรานั่งเขานอนไงเราไปโดนเวทนอนทั้งนั้นแก่แล้วเอาแค่พอสนุกพอโอเคงั้นก็พอแค่นี้เอาแค่นี้นะเขาบอกว่าพิจิตรของจริงจริงป่ะวะหรือแค่ขี้คุยพวกขี้คุยน่ะพิจิตรก็รังเซอร์ขี้คุยไอรถยอมแมวคายเข้าใจไหมรถพังคายให้ลูกค้ามึงข้ามเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทาง18บวกเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อสู่ควรปกติเลยตำรวจจะสงสัยโอเคต้องลงเมนสวัสดีครับวันนี้ได้มาพิจิตรกลับจากอีสานอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์มาแล้วตอนนี้ก็คือมานอนของพ่อเมื่อคืนตอนนี้ก็คือมาถึงพิจิตรแล้วเขาเรียกร้องมารีเฟรชมาเนี่ยยกมาก็มีนะยกมากำลังยกมามาไอ้พวกโกดังเขาบอกว่าพิจิตรของจริงจริงป่าววะหรือแค่ขี้คุยพวกขี้คุยน่ะพิจิตรก็รังเซอร์ขี้คุยใช่หรอใช่เรามาบุกโกดังเขาเลยหรอใช่ไอ้รถยอมแมวคายเข้าใจไหมรถพังคายให้ลูกค้ามึงเย้ไปเข้าบรูนมันแรงแล้วอ่ะสวัสดีนะคะพักโฆษณาสักครู่นะคะแล้วไซก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะแอดไปเลยนะคะ CDT99 นะคะมีแอดด้วยนะจ๊ะ1บาทก็เล่นได้นะคะมีมากกว่า 3,000 รายการสมาชิกใหม่ลุ้นรับโบนัส 1,000 บาทนะและเขายังคืนยอดเสียทุกวันอีกนะคะถ้าบอกว่ามาจากช่องรัชดาชาแนลนะรับโบนัสทันที 20% นะคะจากยอดฝากของคุณนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังรองรับ True Money Wallet อีกนะคะอย่าลืมนะคะแอดไปเลยนะคะไอ้พวกนี้กับแรงอยู่หน้าเฟซอ่ะอันนี้เจ้าของบ้านแรงไงไปไหนก็แรงไปเทสกับเอ็กแม็กไงมึงบ้าเหรอนี่รถลูกค้าเอามา2ปีแล้วยังไม่เสร็จมีเว็บบอกมือไปแล้วป๊อปจะมือกินไม่ถูกนี่ก็รถขายนะครับใครอยากได้ก็จิ้มมาเลยเรียกมาเลยเจ้าของร้านเป็นไหนวะอ้าวใช่สวัสดีนี่ใช่ไม่ใช่คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเย้สวัสดีครับคุณแม่นะครับเจ้าของโกดังเซอร์ย้อมแมวขายทุกจังหวัดคนมึงซื้อไปโง่จังเลยไม่ใช่นะล่าสุดส่งไปใต้ยังท่านไหนส่งไปแล้วครับส่งไปใต้ลูกค้าบินไปแล้วโอนสลิปปลอมมาก็คือรับซื้อขายทุกอย่างรับใช่รับซื้อขายทุกอย่างอย่าบ้าอย่าบ้าก็รับหรอพี่ไม่อะไรรถไอ้รถบ้าพวกรถ2ทีสี่จังหวัดนะครับซื้อขายรถมือ2ใครสนใจติดต่อมาได้ชอบคันไหนเห็นโพสต์เลื่อนผ่านฝากติดตามด้วยโกดังเซอร์บอกเขาโกดังเซอร์ติดตามอยากได้คันไหนเวลาร้านของโพสต์ชาติอันนี้รับจัดสภาพได้ไหมคะจิ้มได้เลยรับครับจัดทำครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะขึ้นเพจรถหนักรถเบาทำได้ครับรถหนักเอามาก็จะทำหนักกว่าเดิมรถเบาเอามาก็จะทำให้มันหนักประมาณนี้ครับรถที่ก็ไปวิ่งแล้วเราวิ่งแล้วพี่ที่ไปวิ่งอยู่รถตัวเองที่ชนะที่ชนะอีดาบอ่ะใช่ไหมที่แดงอีดาบที่กาลสินธุ์อันนี้ฝากไว้ด้วยครับร้านน้องขึ้นเพจขึ้นร้านเลยไม่มีเพจเนี่ยโกดังเซอร์แล้ววันนี้คุณจะมีอะไรจัดให้เขาน้ำมันเติมแค่2ลิตรพอวิ่งกับพวกเนี้ยทำไมเพราะเด็กปุ้นเนี่ยจอดหน้าร้านโทรไปเลยนะแค่จอดหน้าร้านก็ออกก่อนแล้วเห็นไหมน้ำมัน2ลิตรพออันนี้ร้านอยู่แถวไหนคะของพี่จิตบึงสีไฟครับในเมืองบึงสีไฟตรงหอชมนกนะแล้วก็ติดตามในเฟซชาติสุชาติแล้วก็ในกลุ่มพวก150เห็นไม่มีได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นเฟซให้ขึ้นเฟซให้ขึ้นการติดต่อพี่เขาให้นะคะโกดังเซอร์ชาติสุชาตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าโกดังเซอร์พวกโกดังเซอร์มันจะอยู่ท้ายหรืออยู่ใช่เพราะวันนี้เขายกมากะจะมาล้อมคุณเลยน้องวีรับเนี่ย
ไปได้ทุกจังหวัดขอให้รีเฟรชมาเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ทุกที่นะครับพวกรถแรงอยู่ส่วนพวกรถแรงถ้าแรงมากไปสมัครแข่งครับเขามีทุกสนามให้สมัครแข่งนะครับแต่ถ้าแรงน้ำลายมานี่มาหากูเนี่ยทักมาแอดมาได้เลยนะครับก็คือขับทริปเอามิตรภาพเนาะเอาเพื่อนเอาฝูงเอาศัตรูก็ได้ศัตรูก็ได้ออถ้าเขาต้องการศัตรูก็นั่นแหละได้ก็เป็นให้ได้เป็นให้ได้ทุกเวทวงการนี้มันมี2แง่ของงามคุณจะดีหรือคุณจะร้ายก็ได้แล้วสิ่งที่ตอบเด้งกลับมาก็นั่นแหละมันจะดีคุณต้องรับสภาพให้ได้ด้วยโอเคนะคะคนดีครับไปได้ทุกที่ได้ปะเย้เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้พิจิตรมันจะมีของดีหรือเปล่าเอาอะไรมาเสิร์ฟได้ที่อยากว่าผมต้องการนี่รอเพียบเลยนะกำลังเดินทางมาเพียบเลยพี่เหรอ ก็คือเขาจะลุงพี่เหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูรถแต่ละคันกันจังหวัดไหนมีให้เจอบอกมาเลยอ๋อเขาจอดรอคุณอย่างนี้เหรอใช่ไอที่เนี่ยที่อยู่กันเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าที่ไปหมดเลยไอเสื้อเขียวไม่เกี่ยวนะเสื้อเขียวไม่เกี่ยวระดับตำรวจเราจะไม่ยุ่งเขานะครับผู้กองแล้วของรถเจ้าหนุ่มอบต.หรือตำรวจวะช่างไปไหนวะบุ๊ดเนาะบุ๊ดนี่ช่างของชาตินี่ดิชาติสุชาติครับก็คือนี่ช่างครับคุณคิดว่าจะกินที่รับได้ไหมคะกินได้ใช่ไหมก็เราเนี่ยเขาขนมาลุมเลยขนมาลุมกันหมดเลยนะทุกคนก็คือช่างเนี่ยอยากให้รถวิ่งเร็วนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยมาเป็นเดือน2เดือนเห็นไหมครับทุกคนเปล่าช่างเล่นเยอะไปหน่อยไปดูภาพบรรยากาศกันว่าน้องๆพิจิตรจะต้อนรับผมแบบไหนหรือถ้าใครอยากให้ผมไปจังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์มาเลยไม่ใช่ใต้คอมเมนต์แบบไม่เงินนะไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ก็คือแบบว่าพี่มานี่มั่งมาที่นี่มีรถแรงเราเสิร์ฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาจะจัดให้ไปทุกจังหวัดจำไว้อันนี้คือคนเตรียมตัวแล้วนอนอย่างเดียวเลยฮะได้มันต้องนอนหนีอย่างเดียวอ๋อถ้าไม่นอนก็คือไม่ได้เดี๋ยวเวทต่อไปเรากลับไปเราต้องโกงมันหน่อยแล้วนะครับเพราะเรานั่งเขานอนไงเราไปโดนเวทนอนทั้งนั้นแก่แล้วเอาแค่พอสนุกพอโอเคงั้นก็พอแค่นี้เอาแค่นี้นะเต็มตาเลยอ่ะไอ้เหี้ยพาเข้าโกงพี่มาดูกันสิขนาดโดนดึงมาเยอะยังโดนไปนะพี่นอนโดนไหมครับนอนดีครับพี่จิตก็งั้นแหละหลายเจ้าหลายช่างเราไม่ได้ว่าดูถูกเขานะครับไม่ได้อะไรก็คือสนุกสนานรถพวกนี้มัน150ปีมันเกินกันไม่เท่าไหร่หรอกอยู่ที่ใครจะลูกใหญ่ลูกเล็กหรือว่าโพสขิงกันไปขิงกันมาทำไม่ดีมาเมื่อนั่นแหละฮะแต่พี่เมย์เอามิดไม่ใช่ขิงเอาศัตรูนะคือขิงคือเล่นเล่นกันพี่น้องกันคุยกันได้พี่เมย์เนี่ยค่ะพี่เมย์เนี่ยคือเวลาเขาโพสต์ว่ารถเขาแรงคือเขาสีสันนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าจะโพสต์แขวะอะไรยังไงนะแต่ถ้าใครติดเรื่องกับมันก็ได้หมดอ่ะตรงตัวขอตรงตัวหน่อยขอตรงตัวเลยขอตรงตัวเดี๋ยวยกยีราฟเปลี่ยนแป๊บเดียวเดี๋ยวยกยีราฟไปเสิร์ฟถึงหน้าร้านหรือหน้าบ้านเลยอ๋อใช่แสดงว่าโดนใครด่ามาแน่หน้าคำเครียดไม่ใช่คำด่าหรอกมันเป็นคำพูดเขาเรียกอะไรอ่ะพาดพิงแบบว่าต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับเอาสนุกเอามิตรดีกว่าเนาะเอาเพื่อนเอาพวกที่เราอยู่กรุงเทพที่เรายกไปอีสานนี่ก็คืออยากได้มิตรมิตรหาเพื่อนหาพี่หาน้องไม่ใช่หาศัตรูหาศัตรูมันไม่ต้องยกรถไปขี่เล่นด้วยกันหรอกทักมาเลยเด้งเลยมันก็ทักมาเลยก็ใส่กันเลยใส่กันเลยว่ามีเรื่องอะไรก็ใส่กันเลยแค่นั้นไม่ต้องใส่ที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยเวลาขับรถชอบมาเฟียแม่เนี่ยเราจะคว่ำอยู่เนี่ยเอาจัดการมาหน่อยเด้อเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างดีครับดีนี่คืออะไรยาแมงขุดมาเที่ยวหนักเอาท้ายแรงๆกว่านี้หน่อยนะพี่นี่อะไรท้ายแล้วจะด่ามั้ยน้องได้หนักน้องพี่โลกได้
มืองพิจิตรเมืองชลวันเนี่ยที่ผมโพสต์นั่นแหละใครอยากให้ผมไปที่ไหนก็เม้นมาบอกผมมาผมจะไปนะครับขอให้มีคนจัดอยากสนุกมาพิจิตรวันนี้น้องบอกสนุกมีจุกทั้งจุกทั้งยุทั้งสนุกแล้วก็ทั้งปักหลุดก็มีนะครับวันนี้น้องบอกว่าสนุกมากๆพี่แล้วก็ผมก็ดีใจแล้วต่อไปผมจะไปทุกจังหวัดที่พวกคุณอยากให้ไปเม้นมาไปแน่นอนเจอกันไหมครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยคิ้วมึงเป็นไรคลิปต่อไปผมจะไปทำจังหวัดไหนติดตามครับผม